ือนจะยังไม่เข็ดค่ะเช้านี้สดๆร้อนๆตรงหมู่บ้านบัวทองเคหะทั้งที่เมื่อวานก็สึกไปแล้ววันนี้แต่งชุดขาวลักษณะไม้เท้าเหมือนเดิมซึ่งก็มีคนนำเงินมาให้ค่ะเพราะยังมีอีกหลายคนยังไม่ได้ตามข่าววันนี้จะพาไปย้อนดูพฤติกรรมที่มีคนถ่ายคลิปมาแชร์ลงไว้ในโซเชียลจำนวนมากค่ะกรณีพระรูปนี้ที่เคยเดินเรียรายเงินตามพื้นที่ต่างๆซึ่งก็มีญาติโยมคอยใส่บาตรเป็นประจำเพราะเวทนาในความพิการที่ขนาดยังเดินลำบากแบบนี้ค่ะแล้วทุกรอบนะคะพระรูปนี้ก็จัดเต็มการแสดงให้ผู้คนได้เห็นแม้กระทั่งนี่ค่ะเหมือนจะไม่สบายจะอ้วกก็พยายามทำให้คนผ่านไปผ่านมาได้เห็นค่ะยังไม่ดีดูเนาะดูเดินอยู่เวรเลยหน้าเตะท่านจะเป็นปากถูกเลยข้าวมีมโหรสนักสเตอร์มีต้นมีหนูหนอมท่านจะได้เห็นยังไม่ได้แสดงได้ดีด้วยขโมยมาโพตีเป็นเครื่องพาไปไกลนอกจากแกล้งพิการเดินสุดลำบากเก่งแล้วก็ยังด่าเก่งด้วยนะคะซึ่งก็มีคนไปสอบถามแต่งตัวคล้ายพระทำไมอาพาธขนาดนี้เหตุใดถึงออกมาบิณฑบาตให้ทรมานร่างกายซึ่งพระรูปนี้นะคะก็ตอบอย่างเกรี้ยวกราดเลยล่ะค่ะโดยยืนยันว่าเป็นพระจริงโดยมีเอกสารหนังสือสุทธิแสดงการเป็นพระสงฆ์รับรองว่าเป็นพระจริงค่ะพระปลอมนี่ไปหากินที่พระประแดงจังหวัดจะได้หาตัวอยู่นี่ตายคนบอกว่าเป็นธรรมยศบอกว่าเป็นธรรมยศมึงไม่เกี่ยวกูแล้วอ๋อหมดปองไงกูเดี๋ยวไปบวชอยู่แน่นอนเขาเช็ดอยู่ไงเขาเช็ดอยู่ไงบอกไปธรรมยศวัดไหนอยู่เราอยู่วัดไหนวัดจุนปฏิตารามวัดอะไรนะวัดป่าจุนปฏิตารามเราอะเมื่อ2ปีแล้วก็มาหากินที่นี่อย่างนี้เลยเกรียวกราดมากเลยค่ะหลวงพ่อสำหรับพระรูปนี้นะคะเคยบวชเป็นพระที่วัดสะแก้วตำบลโพชัยอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะกระทั่งเดินมาบิณฑบาตถึงกรุงเทพชั้นในเขตพญาไทนะคะตำรวจพญาไทจึงลงพื้นที่ตรวจสอบเห็นพระนิพนธ์ได้เดินเรี่ยไรเงินพร้อมเปิดเครื่องเสียงลักษณะท่าเดินคล้ายคนพิการค่ะเจ้าหน้าที่จึงได้เรียกให้หยุดและขอตรวจสอบระหว่างนั้นนะคะพระนิพนธ์ก็ให้การยอมรับว่าตนได้เดินเรียรายเงินเพื่อแลกกับการได้เผยแผ่หลักธรรมพระพุทธศาสนาก่อนจะให้การวกไปวนมาค่ะและด่าทอเจ้าหน้าที่ตำรวจและไม่ยอมรับการกระทำที่ไม่เหมาะสมเจ้าหน้าที่จึงได้พาไปทำการลาสิกขาเพื่อให้พ้นสภาพจากการเป็นพระภิกษุสงฆ์ที่โรงพยาบาลสงฆ์ค่ะตรวจสอบประวัตินายนิพนธ์เดิมนะคะมีอาชีพทำเกษตรกรรมอยู่ที่จังหวัดสระบุรีค่ะและบวชเป็นพระที่วัดตำบลโพชัยเดินทางมาเรียรายเงินที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการอยู่พักใหญ่ค่ะโดยการใช้ไม้เท้าสองข้างเดินเหมือนพระพิการน่าเวทนานั่งกับพื้นเอาบาตรวางเหมือนขอทานทิ้งไม่เหมาะสมค่ะจนกระทั่งนะคะตำรวจพระประแดงค่ะก็ได้มีการจับศึกแต่เพราะพฤติกรรมพระพิการหาเงินได้อย่างดีค่ะจนนายนิพนธ์ต้องกลับไปบวชอีกครั้งแต่ครั้งนี้นะคะบวชเป็นสามเณรที่วัดป่าตำบลหนองบัวใต้อำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูเมื่อวันที่22สิงหาคม2567ที่ผ่านมาค่ะแล้วก็เดินเข้ามาเรียรายเงินในกรุงเทพชั้นในหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์และเข้ามาในพื้นที่สน.พญาไทจนกระทั่งมีพลเมืองดีแจ้งให้ไปจับศึกดังกล่าวค่ะจากการตรวจสอบประวัตินะคะก็ไม่พบว่าเคยก่ออาชญากรรมแต่อย่างใดค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมสลึกออนไลน์นะครับ